วาเลนไทน์ลูกเนาะแม่เสียวาเลนไทน์ที่ผ่านมาหวานซะอ๋อไม่ก็ดีใจได้ของที่เราชอบได้เกมเลยอ่ะชอบเล่นเกมน้องเขาก็ซื้อเกมให้จะให้อะไรอ่ะลืมดอกไม้ไหมดอกไม้ที่วางอยู่ในของเราก็เดี๋ยวนายจะให้อะไรจะให้อะไรเดี๋ยวพี่ลืมอ่ะจำไม่ได้ว่าให้อะไรอ่ะแต่จำได้ว่าเขียนการให้แต่ว่าสิ่งของการเขียนว่าหลักๆไม่ได้เพราะจะน้อยใจไหมอาการเป็นคนอย่าบิ้วอย่าบิ้วรู้สึกเขียนการให้อย่างเดียวไม่ก็เขียนว่าแบบแฮปปี้วาเลนไทน์เดย์นะอะไรอย่างเงี้ยไม่มีไม่ได้เรียกกันที่รักแล้วไม่ได้มีของเป็นชิ้นอะไรกันเลยจำไม่ได้อ่ะไม่มีมั้งจำไม่ได้รักตอนนี้ดูหวานมากใช่ค่ะก็แฮปปี้ดีรักตอนนี้ก็มีความสุขดีมันก็มากับกระแสว่าแบบมันเข้าเบิร์นแฟนคลับเราชอบเบิร์นใส่เท่าไรไม่ค่ะก็เห็นทุกคนก็รักน้องเขาดีแล้วก็น้องเขาบอกว่าเวลาเขารักอะไรเขาก็ชอบถ่ายรูปสิ่งนั้นอะไรคือเขารักเราแล้วก็ถ่ายรูปเราเยอะหน่อยใช่เลยยังไม่เห็นนะคะเพราะช่วงนี้ไม่ค่อยได้เล่น IG อะไรเท่าไหร่ด้วยกลัวไหมว่าแบบจะมีอาจจะมีความรู้สึกว่าแบบอะไรเงี้ยห่วงเราอยู่อะไรก็ไม่นะคะแต่ว่าแฟนคลับถ้าเกิดเขารักจริงเขาต้องรักคนที่รักเราด้วยก็ไม่นะคะแต่ว่าเราก็เหมือนกับคนปกติธรรมดา2คนมากกว่าเรารักกันมันก็เป็นเรื่องของเราสองคนอะไรแบบนี้แล้วก็ถ้าเกิดคนที่เขารักแล้วหวังดีกับเราจริงๆเขาก็ต้องเข้าใจเราทั้งคู่แล้วก็รักเราด้วยแล้วก็มีค่ะมันมีข่าวอะไรกับเราไหมเขาไม่เลยค่ะเพราะว่าก็ยังไม่รู้กระแสข่าวอะไรเลยอย่างเงี้ยเพราะว่าปกติก็ไม่ค่อยได้สนใจอะไรเท่าไหร่เพราะว่าก็ทำงานทำหน้าที่ของเราดีสุดแล้วไม่ได้เดือดร้อนใครก็โอเคแล้วความรู้สึกของเราสองคนตอนนี้มันพัฒนาไปถึงไหนก็ดีค่ะก็แฮปปี้ดีก็อยากรักกันไปนานใช่ก็อย่างที่บอกเราเขารักอะไรเขาชอบลงสิ่งนั้นแฮปปี้น้องเขาลงใช่ใช่แฮปปี้ดีดีลงเยอะๆจะได้มีคนบิดมาจีบอย่างเวลาเขาลงเนี่ยเขาเคยมาถามไอ้รูปนี้ลงได้ไหมจีบอะไรเงี้ยหรือว่าเขาก็ลงเขาไปเลยใช่ไหมเขาก็มีถามแล้วก็โอเคหมดแหละค่ะประมาณเดียวเรามีลิมิตไหมฮะว่าเอ้ยรูปแบบไหนยังไงอ๋อก็รูปอะไรที่มันไม่ได้เกินพอดีแบบก่อนรถฟัดเบี่ยงอะไรเงี้ยคงไม่ลงอันนั้นเก็บไปดูเองใช่ใช่ก็น่ารักค่ะเจอทั้งครอบครัวเลยแบบคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณน้าแล้วก็คุณยายเนี่ยน่ารักทั้งบ้านน่ารักมากเลยทั้งบ้านครับก็มีบอกว่าแบบดูแลน้องด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยก็บอกน้องอาจจะแบบเป็นเด็กซนๆดื้อๆหน่อยก็ให้เข้าใจกันอย่างน้องเขาไปแนะนำเรากับครอบครัวว่าเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้แนะนำนะเขาก็เห็นจากข่าวเนี่ยก็เรียกว่าพี่เจี๊ยบพี่เจี๊ยบเป็นพี่น้องกับคนเรื่องครอบครัวเขาอะไรอย่างเงี้ยขออนุญาตเราแบบสบายใจขึ้นค่ะก็สบายใจขึ้นคือที่บ้านเขาก็รักเราเหมือนที่รักน้องเขาก็ดีใจแล้วอย่างกับบ้านเราเองล่ะกับน้องเขาเป็นยังไงบ้างก็น่ารักทั้งบ้านก็แม่จะเป็นอะไรเงี้ยก็น่ารักหาข้าวให้กินตลอดชอบโทรมามีข้าวนี้นะมากินข้าวไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่บ้านก็กลายเป็นว่าทั้งสองครอบครัวก็รับรู้ว่าเราใช่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 ค่ะน่ารักเขามีห่วงเตือนอะไรบ้างไหมคะใช่ค่ะทั้งครอบครัวก็ไม่นะคะเขาแค่แบบรักกันก็รักดีๆอะไรเงี้ยเจอคนดีๆแล้วก็รักษาไว้ดีๆค่ะอย่างความที่เราเป็นค่อนข้างเป็นสาวหล่อฮอตอะไรอย่างเงี้ยอยากรู้ว่าจริงๆตัวเดียวเขายังแบบมีความหึงหวงหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่นะคะเขาดูไม่ได้หึงอะไรเลยแล้วเนี่ยแหละขี้หึงมากกว่าแสดงว่าก็มีคนมาจะมาจีบไม่รู้เหมือนกันน่ะก็ห่วงไว้ก่อนบอกลงรูปอีกนะเนี่ยต้องลงรูปเจมส์นะงั้นแสดงว่าช่วงนี้เราก็ต้องระมัดระวังตัวมากขึ้นในการจะเจอใครคุยกับใครเจอใครคุยกับใครอะไรประมาณนี้ไม่ค่ะแต่ก็ปกติเราก็เป็นตัวของตัวเองนั่นแหละค่ะแต่ว่าปกติก็ไม่ค่อยได้ไปยุ่งกับใครอะไรอยู่แล้วสองคนจะต้องปรับตัวอะไรเข้าหากันก็ไม่ค่อยแต่แค่ต้องแบบลดความงงแงน้อยลงแล้วมีแฟนก็เป็นแบบเหมือนเป็นเด็กมากกว่าแต่พอเรามีข่าวเข้ามาไม่มาก็ไม่มีเลยเวลาไม่มีเวลาไปเจอใครถ่ายเนี่ยโฮมสเตย์เนี่ยสัปดาห์นึงก็แทบจะหมดเวลาแล้ว
ได้เลยนะ